สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับรายการเปิดบันทึกตำนานก็พบกับท่านเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์เวลา 15:00 น.ทางททบ5แห่งนี้ครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกราบครูบาอินตาอินทปันโนแห่งวัดห้วยไซอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกที่ดีถึงแม้ว่าทุกวันนี้ท่านจะเดินเหินไปไหนไม่ได้แล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังให้ความเมตตาต่อบรรดาศิษยานุศิษย์ทุกท่านไม่ว่างเว้นใบหน้าท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความมีเมตตายิ่งแต่ตำนานท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันแผ่นดินนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ไม่เคยได้ว่างเว้นจากพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนับเนื่องจากครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครูบาพรหมาพรหมจักโกวัดพระบาทตากผ้าอำเภอป่าซามจังหวัดลำพูนและพระอริยสงฆ์อีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวนามถึงซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับนับถือจากศรัทธามหาชนว่าท่านเหล่านี้คือพุทธทายาทที่ดำเนินรอยตามวิถีทางของพุทธที่ถูกที่ควรเปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรให้พุทธบริษัทที่ยังอยู่ในสังสารวัฏได้เกาะเกี่ยวเก็บบุญกุศลคุณงามความดีจากการได้ทำบุญกับท่านซึ่งในปัจจุบันท่านเหล่านี้ได้ดับขันแล้วทั้งสิ้นรายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้จะขอนำท่านไปกราบนมัสการพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งที่ทรงสังขารด้วยอายุถึง97ปีมีพรรษาสูงถึง71พรรษาเป็นพระสุปฏิปันโนที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้สมถะเรียบง่ายมีเมตตาสุดประมาณแม้สังขารจะร่วงโรยไวไปแต่ก็ยังให้การต้อนรับสาธุชนที่ไปเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดเวลาแม้ท่านจะเดินเหินไม่ได้แล้วก็ตามครูบาอินตาอินทปัญโยวัดห้วยไซอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ทรงศีลาจริยวัตรอันงดงามเคร่งครัดในพระธรรมวินัยนั้นและนับว่าเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงรูปหนึ่งในจังหวัดลำพูนเหมือนกันโดยครูบาอินตาท่านเจริญอายุ97ปีโดยท่านถือกำเนิดเกิดเมื่อวันขึ้น3ค่ำเดือน8เหนือปีมะเสงตรงกับวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2448ด้วยบุญบารมีและความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วไปที่มีต่อครูบาอินตาแทบทุกวันจะมีสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาจากภูมิภาคต่างๆทั้งในจังหวัดลำพูนและต่างจังหวัดต่างก็ทยอยพากันมาทำบุญบ้างก็มาขอความช่วยเหลือจากครูบาอินตาเพื่อยึดเอาท่านเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพื่อคลายทุกข์และทำให้รู้สึกสดชื่นกายและใจและตลอดเวลาครูบาอินตามักจะสอนศิษย์อยู่เสมอให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณและกระทำความดีตามที่คุณพ่อคุณแม่และคุณพระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีอันตรายตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่คนรักและเอ็นดูเราเนื่องจากเรามีบารมีทั้ง3อย่างอยู่ในตัวเราถึงแม้ว่าขณะนี้ครูบาอินตาท่านจะสุขภาพไม่ดีเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนในอดีตแต่ท่านก็พูดคุยได้ปกติธรรมดาเพียงแต่ผู้ที่ได้กราบสักการะครูบาอินตาและได้รับโอวาทหรือคำพรของท่านหรือเพียงได้เห็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ของท่านเท่านั้นผู้ที่ได้กราบท่านก็จะแช่มชื่นกายและใจตลอดเวลาความเป็นอยู่ของท่านง่ายๆไม่มีอะไรสะสมหรูหราฟุ่มเฟือยไม่เจ้ายศเจ้าอย่างใครที่ได้เคยไปกราบและได้รับพรจากท่านแล้วมักหาโอกาสไปกราบท่านอีกถึงแม้ครูบาอินตาท่า
ท่านจะไม่ได้ค่อยสอนธรรมะอะไรมากนักเพราะว่าอายุสังขารของท่านมากแล้วก็ตามท่านผู้ชมครับเราจะพักการเปิดบันทึกตำนานของครูบาอินตาแห่งวัดห้วยไสจังหวัดลำพูนกันสักครู่ชมโฆษณากันต่อเดี๋ยวเรากลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S Studio จำกัดสำหรับสภาพของวัดห้วยไสอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนปัจจุบันนี้นั้นเป็นวัดอยู่กลางหมู่บ้านที่มีสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็นบริเวณวัดสงบเงียบตามแบบชนบทที่มีความสะอาดเรียบร้อยและเรียบง่ายไม่พลุกพล่านมีพระภิกษุและสามเณรอยู่จำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปรนิบัติอุปถากดูแลครูบาอินตาท่านตามอย่างของเมืองเหนือซึ่งเห็นแล้วก็ชวนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสควรค่าแก่การเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นอย่างยิ่งครูบาอินตาคือหนึ่งในพระเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนามเดิมนั้นก็คืออินตานามสกุลปาลีเกิดเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2448ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน8เหนือปีมะเสงโยมบิดาของท่านชื่อก๋องโยมมารดาชื่อแม่ผือนามสกุลปาลีเป็นคนเชื้อสายยองเดิมครูบาอินตาท่านเกิดที่บ้านห้วยไสอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนครูบาอินตาท่านมีพี่ชายร่วมอุทธรณ์เดียวกันหนึ่งคนมีอาชีพทำไร่ทำนาวันเวลาผ่านพ้นไปจนเด็กชายอินตาเจริญวัยได้9ขวบโยมพ่อก็ได้นำไปฝากตัวเป็นศิษย์วัดห้วยไสซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่ออบรมบ่มนิสัยศึกษาเล่าเรียนและในสมัยนั้นจะมีการเรียนอักขระพื้นเมืองของลาตาซึ่งมีความยากมากโดยเฉพาะในสมัยก่อนนั้นคนที่จะบรรพชาเป็นสามเณรได้นั้นจะต้องเทศได้แต่เด็กชายอินตาก็มีความมานะอดทนเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนจนสามารถอ่านเขียนได้อย่างดีจวบจนอายุได้13ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระภิกษุพุทธทำการบวชให้เมื่อเป็นสามเณรแล้วสามเณรอินตาก็ได้ไปศึกษาอักษรไทยที่วัดก้างปลาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีครูบาอินทนนท์เป็นผู้สอนให้ในสมัยนั้นต้องใช้การเดินไปหาที่เรียนด้วยตนเองเป็นที่ยากลำบากมากในขณะที่ศึกษาอักษรไทยพร้อมกันนั้นก็ได้เรียนอักขระล้านนาและภาษาขอมภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยโดยครูบาอินทนนท์คอยให้คำแนะนำจนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วครูบาอินตาท่านเล่าให้ฟังว่า
เมื่อท่านได้ศึกษาหาความรู้จนแตกฉานดีแล้วท่านจึงกลับมายังวัดห้วยไส่จนอายุได้21ปีครบบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จึงได้บวชเป็นพระภิกษุโดยมีครูบาอินทจักรวัดสันพระเจ้าแดงเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการชื่นวัดสันกองแงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครูบาขันแก้วเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าอินทปัญโยเมื่อครูบาอินตาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้วท่านก็พำนักอยู่ที่วัดห้วยไส่ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานศึกษาพุทธคาถาสรรพวิชาอักขระเลขยันต่างๆซึ่งในสมัยนั้นพระเถระที่ไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนวิชากับครูบาอินตาก็มีครูบาขันแก้ววัดสันพระเจ้าแดงครูบาชุ่มวัดวังมุยครูบาพรหมาวัดพระบาทตากผ้าครูบาล่าหรือว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์วัดป่าตึงซึ่งแต่ละท่านก็มีอายุพรรษาไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นักและพร้อมกันนั้นครูบาอินตาท่านก็ยังเป็นพระนักสร้างเป็นพระนักพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆมากมายหลายสิ่งอย่างและในปีพุทธศักราช2478เป็นปีที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ร่วมกับคณะศรัทธาประชาชนและทางการเมืองได้บุกเบิกสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารและในยุคนั้นถึงแม้ว่าระบบข่าวสารการคมนาคมต่างๆจะติดต่อกันยากลำบากก็ตามแต่กิตติศัพท์ของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองเหนือพระสงฆ์สามเณรจากทั่วทุกสารทิศเมื่อทราบข่าวว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เดินทางไปยังสถานที่ใดก็จะพากันไปฝากตัวเป็นศิษย์ไม่ขาดสายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นในช่วงนี้เราพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S Studio จำกัดครูบาอินตาสมัยท่านเป็นพระหนุ่มที่มีอายุประมาณ30ปีได้ทราบข่าวการสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพของครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาอินตาก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมกับนำคณะศรัทธาชาวบ้านที่ไปร่วมทำบุญและร่วมสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพและครูบาอินตาก็ได้เดินทางไปมาหาสู่และอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมกับครูบาเจ้าศรีวิชัยหลายครั้งอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่มาจากที่ต่างๆเหมือนกันจวบจนปีพ.ศ. 2483ครูบาอินตาได้ก่อสร้างวัดห้วยทรายเหนือขึ้นและท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยทรายเหนือประมาณ10พรรษาครั้นในปีพ.ศ. 2515ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยทรายและท่านก็เริ่มพัฒนาวัดห้วยทรายจนสวยงามจนปีพ.ศ. 2537ครูบาอินตาท่านได้รับโปรดเกล้าพระราชทานพัดยศที่พระครูถาวรไวยวุฒิและยังรับเป็นประธานสร้างตึกสงโรงพยาบาลบ้านทิจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าครูบาอินตาอินทปัญโยจะชราภาพด้วยสังขารอายุ97ปีแล้วก็ตามไม่สามารถลุกนั่งหรือเดินเหินได้แต่ด้วยพลังเมตตาที่เต็มเปี่ยมทุกๆวันครูบาอินตาท่านจะนอนรับแขกด้วยดวงตาสุขใสเป็นประกายสติที่มั่นคงทุกขณะจิตใครที่เคยไปกราบท่านจะทราบดีถึงดวงตาที่เต็มไปด้วยกระแสแห่งเมตตาธรรมและพร้อมกันนั้นท่านก็ยังมีพระอาจารย์สิงห์คำขันติโกซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านคอยปรนนิบัติดูแลและมีตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสอยู่รับใช้ตลอดเวลาและคอยช่วยเหลืองานในด้านต่างๆทีมงานเปิดบันทึกตำนานได้มีโอกาสกราบนมัสการพระอาจารย์สิงห์คำขันติโกจึงได้ทราบว่าเดิมทีนั้นท่านชื่อนายสิงห์คำปาลีโยมพ่อชื่อนายแก้วโยมแม่ชื่อปิงปาลีเป็นคนบ้านที่จังหวัดลำพูนมาแต่กำเนิดท่านเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพ.ศ.2489เนื่องจากท่านเป็นหลานของครูบาดวงดีแห่งวัดท่าจำปีซึ่งในอดีตครูบาดวงดีได้เคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านห้วยไซมาก่อนครั้นอาจารย์สิงห์คำพออายุได้29ปีครูบาดวงดีจึงขอร้องให้ท่านบวชท่านจึงได้มีโอกาสอุปสมบทที่วัดสันพระเจ้าแดงอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาขันแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์และพระสายคำปาริโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระตาดำวัดห้วยยะเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วก็ได้ย้ายประจำพรรษาที่วัดห้วยไสพระอาจารย์สิงห์คำประจำพรรษาเพื่อศึกษาธรรมะและฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาอินตาเพื่อเล่าเรียนสรรพวิชาจากครูบาอินตาซึ่งท่านก็เมตตาสั่งสอนโดยไม่ปิดบังเพื่อหวังให้พระอาจารย์สิงห์คำได้สืบต่อวิชาการต่างๆของท่านสืบไปและถ้ามีเวลาว่างพระอาจารย์สิงห์คำก็จะหาโอกาสได้ไปศึกษากับครูบาดวงดีควบคู่กันไปด้วยปัจจุบันนี้งานในด้านการพัฒนาวัดและการต้อนรับญาติโยมที่มาหาครูบาอินตาจึงเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์สิงห์คำซึ่งต้องรับภาระแทนตลอดเวลาและณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่านโปรดรับฟังคำพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเองและครอบครัวจากครูบาอินตาอินทปัญโยวัดห้วยไสอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนโดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้ผมยังชกไม่อายุเหมือนใครเลยอาจารย์เนี่ยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เหมือนพระองค์นะหรือประการรู้ไหมเนี่ยตั้งแต่ของพระเขาแล้วมันยันนี่ผมเลยนะผมเลยมีชกได้อยู่วันไปเลยตลอดพัฒนาครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของครูบาอินตาอินทปันโนแห่งวัดห้วยไซอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับพร้อมด้วยพรอันประเสริฐที่มอบเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานอยู่ในขณะนี้ทุกท่านรายการเปิดบันทึกตำนานของเราจะมีทุกวันจันทร์เวลา 15:00 น.ทางโทรบ5หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะติดตามรับชมกันและมีความคิดเห็นยังไงกับรายการนี้กรุณาช่วยชี้แนะมาด้วยครับวันนี้ผมวิชิตปิยะกุลวัฒน์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ